สวัสดีเพื่อนๆนะคะมุกกี้หายไปนานมากเนื่องจากว่ามุกกี้ออกกำลังกายเกือบทุกวันแล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์มานั่งแต่งหน้าถ่ายคลิปสวยๆเพื่อนๆดูกันแล้วมุกกี้ก็พยายามดูว่าเฮ้ยตัวเองผอมลงหรือเปล่าแล้วก็จะมาทำคลิปการออกกำลังกายให้ดูกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ใหม่และเลิศนะคะไม่ว่าจะเป็นพาเลทชาร์ลอตต์ทิวเวอรี่หรือว่าเฟนตี้บิวตี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นสิ่งที่มุกกี้ใช้แล้วชอบมากๆใน2 เดือนที่ผ่านมานะคะก็รวมๆกันไปเพราะว่ามุกกี้แบบว่าไม่ได้ทำมาเป็นเดือนเหมือนกันเนาะสำหรับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่ามุกกี้ชอบอะไรบ้างนั่นเองเนอะตัวแรกนะคะเป็น instant eye palette จาก Charlotte Tilbury นะคะเป็น4 easy eyes look นะคะเป็น4ลุคง่ายๆซึ่งมีลุคละ3สีนะคะราคาอยู่ที่65ปอนด์นะคะก็ประมาณ 3,000 นิดๆแต่ถ้าใครมองหา palette neutral ที่ pigment ดีนะคะสีสวยเดี๋ยวมุกกี้ให้ดู swatch pigment ดีนะคะสีสวยเขามีมาตั้งแต่สีแบบนิวโทรมากๆนะคะเป็นเทาๆน้ำตาลจนไปถึงน้ำตาลแดงอาจจะมองสีจากกล้องไม่ชัดแล้วก็จะเป็นแบบเริ่มเข้มขึ้นเป็นน้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นเทาดำนะคะจะบอกว่ามุกกี้แต่งเกือบทุกวันนะคะที่แต่งโดยใช้พาเลตนี้ซึ่งอย่างที่บอกไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่บางทีไปยิมอยากจะมี natural look นะคะก็ใช้สีตรงกลางช่วงนี้นะคะเป็น desk eye นั่นเองก็คือแบบแต่งไปทำงานก็ได้ไปอะไรก็ได้ซึ่งพาเลตสวยเนื้อดีมากเป็นสิ่งที่ควรมีมุกกี้ยังไม่มีพาเลต neutral เลยนะคะเพราะว่ามุกกี้ไม่มี naked เลย naked 1 2 3มุกกี้ไม่มีมีแต่ naked smoky แล้วก็ช็อกโกแลตบาร์มุกกี้มัน3ปีแล้วนะคะก็เลยแบบว่าปลดระวังมันแบบนิดนึงนะคะก็ชอบมากมีใครชอบเหมือนเราไหมคือเนื้อมันดีมากนะคะดูสีดำนะดิสโก้อายแตะปุ๊บขึ้นมาแบบดำเลิศมากนะคะจะถามว่าให้ความพิกเมนต์มากขนาดแบบ Too Faced Urban Decay ไหมส่วนตัวคิดว่า Charlotte Tilbury ทำมาค่อนข้างที่จะ neutral แต่งแล้วดูเป็นธรรมชาติเหมือนสไตล์แบบว่า Bobbi Brown คือไม่ได้แบบเน้นฉูดฉาดเหมือน MAC นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบซอฟต์ๆแกลมๆซึ่งแต่งแล้วก็ดูดีมีสไตล์แต่ถ้าเกิดใครจะชอบแบบว่าคัดเบ้าเข้มๆหรือว่าสกิตเตอร์เข้มๆทองๆก็ข้ามช็อตทิบูรี่ไปนะคะต่อไปนะคะ Fenty Beauty ค่ะมุกกี้ก็ไปซื้อมาจากห้างที่อังกฤษนะคะเพราะว่ามีที่ห้างเดียวนะคะน่าจะเป็น Nicole's อะไรสักอย่างเนี่ยนะมุกกี้ซื้อมา2อันเห็นเขาเรฟกันกับสีแดสีGold อันนี้นะคะแล้วก็มุกกี้ไปเห็นพี่แป้งคิลาลีเขาซื้อไฮไลท์สีนี้มานะคะอันนี้เป็น Fenty Beauty นะคะ Kilowatt นะคะ Freestyle Highlighter นั่นเองนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นดูโอค่ะสีคือ Mean Honey กับ Hustla Baby นะคะเป็นสีที่มุกกี้ปัดอยู่วันนี้นะมันก็เป็นไฮไลท์สีทองไม่รู้จะมองเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวปัดให้ดูบนแก้มดีกว่าดูดิมันก็ทองมากเลยแหละออกชมพูทองทองซึ่งด้านนี้นะคะจะเป็นกริตเตอร์ส่วนด้านเนี้ยจะออกชินชีนิดนึงเป็นเนื้อที่แบบว่าดูธรรมชาติแล้วก็ไม่โปะจนเกินไปแต่ในส่วนของด้านกริตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบไฮไลท์เตอร์ที่แบบว่าดูดิเปะปังมากนะคะชอบมากๆเลยนะคะถามว่าชอบกว่าเบก้าไหมมุกกี้มันพอๆกันแต่ว่าด้วยความที่โทนของFenty Beauty ตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยออกเป็นโทนชมพูแล้วมุกกี้ไม่มีไฮไลท์ที่ออกชมพูชมพูก็เลยค่อนข้างชอบนะคะมุกกี้จะชอบใช้ตัวนี้ลงใต้คิ้วอะค่ะเพื่อเป็นการยกคิ้วเพราะมันไม่วาวจนเกินไปค่ะนะอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงกันแล้วแบบว่า crazy กันมากก็คือตัวสี Trophy Wife ตัวนี้เนี่ยเป็นสีทองนะคะมุกกี้คิดว่าถ้าจะใช้เป็นไฮไลท์เตอร์เนี่ยคนที่ผิวสีเข้มน่าจะสวยมากแต่สำหรับคนผิวขาวหรือผิวแบบว่าเอเชียนสไตล์แบบว่าเบอร์หนึ่งนะอาจจะไม่เหมาะการเป็นไฮไลท์แต่มุกกี้ชอบมากในการเอามาทำเป็นอายแชโดว์ค่ะสวยมากๆเลยเป็นสีทองที่ไม่เหมือนใครแล้วก็กริตเตอร์แบบวาวเวอร์ดูดิสวยมากเป็นสีที่แบบดูดีนะคะแล้วก็ถ
าเป็นอายแชโดว์นะคือถามว่าควรซื้อไหมถ้ามาใช้เป็นอายแชโดว์อย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มกับราคานะคะ 1,500 ประมาณนั้นเนาะที่อังกฤษรู้สึกจะแบบ 1,500 ประมาณ 1,500 ตีแล้วนะคะถึงไหมอะถึงประมาณ 1,400-1,300-1,400 เนี่ยแหละคืออยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะที่ไทยก็พอๆกันมั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดสวยแต่สีที่ควรจัดมาคือสี Mean Honey กับ Hustler Baby นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นรองพื้นที่ทุกคน crazy มากเพราะว่าเป็นรองพื้นที่ถูกและดีมากอันนึงนะคะไม่ถึง350บาทนะคะมันแบบไม่ถึง10ปอนด์อะประมาณ 7-8 ปอนด์คือ The Ordinary Colors Coverage Foundation นะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามันดีมากเป็นสิ่งที่หัวปั๊มเขามีสีให้เลือกเยอะมากมีทั้งแบบชิมเมอร์และไม่ชิมเมอร์เนื้อนะคะ coverage ดีมากประมาณ medium นะคะแต่ buildable นะสำคัญเลยคือมันเกลี่ยง่ายมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบรักผิวแล้วไม่ใช้เคมีที่อันตรายนะคะมุกกี้แบบทาแบบเหมือนทาครีมเลยค่ะแล้วมันก็เนียนไปกับผิวเลยเห็นปะสวยมากเนื้อดีมากแต่ว่าไม่รู้ที่ไทยเนี่ยมีขายที่ไหนกี้เนี่ยสั่งออนไลน์จากเว็บของเขาเลยนะคะแล้วก็มีสกินแคร์อีกหลายตัวของเขาที่ใช้ดีมากลองไปดูมุกกี้ใช้เบอร์ 1.2N สีไลท์นะคะตัวนี้มี SPF 15แต่ SPF ของเขาเนี่ยเป็นแบบ Natural Sunscreen เพราะฉะนั้นไม่อันตรายต่อผิวด้วยมุกกี้แบบมันถูกอะแล้วมันดีด้วยมันมีอีกรุ่นนึงเป็นเซรั่มฟาวเดชั่นน่าจะเนื้อลิควิดเนี่ยน่าจะบางเบากว่านะคะแต่มุกกี้ชอบตัวนี้เพราะมัน coverage กำลังดีแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะต่อไปครับผมเป็นพาเลตแบบรวมๆกันอันนี้นะคะเป็น Urban Decay นะคะพาเลตนะคะ Beauty with an Edge Blush Palette นั่นเองนะคะมี4สีค่ะแต่สิ่งที่มุกกี้ชอบที่สุดคือ Brush On 2สีนี้เป็นสีที่ไม่เหมือนใครเลยดูดิมันจะออกชมพูม่วงๆนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะออกสีชมพูวันนี้มุกกี้เนี่ยใช้สีเนี้ยนะคะด้านนอกคือแบบอย่างเงี้ยมันก็จะนัวๆไปกับบรอนเซอร์นะคะซึ่งมันแบบแปลกไม่เหมือนใครอ่ะแล้วก็มุกกี้ใช้สีชมพูอ่อนๆ อ่ะลงที่หน้าแก้มมันให้เป็นความแบบพิเศษนะคะรู้สึกแบบว่าหน้าเราแบบว่าไม่วาวเพราะว่าเราวาวทั้งไฮไลท์แล้วอะไรแล้วพอเรามาทาบลัชสีแมตต์เนี่ยสวยมากส่วนตัวของพาเลตนี้เนี่ยจริงๆมันคอนทัวร์ได้นะคะแต่ว่าเนื้อคอนทัวร์มันแอบแบบติ่งออกสีแดงนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นบางวันมุกกี้รู้สึกมันก็ไม่ค่อยเข้ากับลุคเท่าไหร่แต่ก็สวยมากเลยนะคะต่อไปเป็นแป้งฝุ่นนะคะอันนี้ก็เพิ่งหยิบมาใช้ได้ไม่นานมากเพราะเมื่อกี้ก็ใช้แบบสลับกันไปอันนี้คือ Flawless Me นะคะ Puff It Up Vitamin Loose Powder นะคะของพี่อ่อนเบอร์นี้เนี่ยเป็นสีอ่อนนะเบอร์หนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคะเมื่อกี้ชอบที่เนื้อมันบางเบาแล้วพับมันนุ่มแล้วสีมันน่ารักละมุนมากเมื่อกี้จะแบบว่าเติมระหว่างวันหรือแบบว่าเซตหน้านะคะแบบว่าแบบดีอะคือมันมีรองพื้นนิดๆนะในความรู้สึกมันไม่ได้แบบเป็น translucent เพราะฉะนั้นมันสามารถแบบใช้เป็นแบบว่าแป้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่แบบหลังจากลงรองพื้นได้เลยหรือแบบบางวันมุกกี้ลงแค่เซรั่มหรือแบบครีมบำรุงอะค่ะแล้วก็ลงแป้งนี้เลยคือโอ้คุณผู้ชมเนียนมากชอบมากนะคะขอบคุณพี่ออนที่นึกถึงน้องตลอดเวลานะคะมาอังกฤษก็แบกนู่นแบกนี่มาให้ตลอดเลยนะคะสุดท้ายเป็นลิปสติกค่ะก็จากสูงสุดสูบสามัญกลับมาเป็นแม็กนะคะซึ่งช่วงก่อนหน้าเนี่ยบุกกี้แบบก็ชอบลิควิดลิปสติกอยู่แล้วใครๆก็ชอบลิควิดลิปสติกแต่ว่าก็ไม่เคยได้มาจริงจังกับการกลับมาใช้ลิปแมทหรือว่าลิปครีมนะคะซึ่งบุกกี้ชอบแม็ก2ตัวนี้มากเลยคือแม็กนะคะเบอร์ดีวาแมทแล้วก็พิงค์เพลทแมทนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะที่บุกกี้ใช้ตอนงานแต่งงานแล้วก็จะเป็นสีแดงเลื่อนหมูนะคะแบบนี้ซึ่งวันนี้มุกกี้ใช้สีแดงเลื่อนหมูทาข้างในนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูทาข้างนอกเป็นอะไรที่แบบสวยแล้วก็ดูดีแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็หลุดระหว่างวันแต่มุกกี้ไม่ได้แคร์มากนะคะแล้วก็พกไปเติมระหว่างวันได้อยู่แล้วเนาะก็ชอบมากเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งของที่แบบใหม่แล้วก็ชอบแล้วก็ดีหรือบางอันที่ก็แบบว่าใช้มาพักนึงแล้วก็ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็ขอลาไปก่อนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปออกกำลังกายให้ดูกันใครอยากดูคลิปออกกำลังกายลดน้ำหนักทานอาหารยังไงให้ถูก
รอดูกันคลิปหน้าเนาะใครอยากดูคอมเมนต์มานะคะสวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะคะติดตามมุกกี้มุครินนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ YouTube อย่าลืมกด Subscribe มุกกี้มุครินนะคะสวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ